สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับวันนี้อยู่ที่เอกฟาร์มที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ปลูกดอกไม้เมล็ดพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันทนแดดทนฝนแล้วก็มีดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยที่เขาเอามาโชว์มากกว่า300สายพันธุ์พี่มี FC ถามมิสเตอร์ฟลาเวอร์ว่าไอแปลงดอกไม้เนี่ยมันคือต้นอะไรบ้างเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะแนะนำไปทีละช็อตทีละช็อตนะครับผมเพราะว่าโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่ในซุ้มนู้นก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกในเมืองไทยได้ที่อากาศร้อนเดี๋ยวตามมิสเตอร์ฟลาเวอร์มาครับมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะแนะนำไปทีละต้นทีละต้นเลยครับทีละแปลงเลยครับเพราะแปลงนึงก็ยาวเหมือนกันตามมาครับผมครับโซนนี้ก็จะเป็นพวกสร้อยไก่ครับผมโอ้ยมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลายสีด้วยครับผมที่เอกฟาร์มเขาพัฒนาให้ดอกโตมากเลยครับผมทนแดดจัดได้ดีควรถ้าชอบก็สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์จากเขาไปได้เลยครับผมสวยงามเลยมีหลายสีว้าวเดี๋ยวตามมิสเตอร์ฟาร์เมอร์ไปดูอีกหลายๆช็อตนะครับผมนี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะครับผมที่สูงมากเลยสีโอ้ยขาวอ่อนเขียวสวยงามมากเลยครับสร้อยไก่สายพันธุ์นี้เดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์กลับไปปลูกที่บ้านแล้วล่ะถ้าใครสนใจก็ตามนั่นแหละครับผมเอกาฟาร์มเมล็ดพันธุ์อู้สุดยอดงอกทุกเม็ดส่วนนี้เป็นเวอร์วิน่าเซเรตี้ครับผมอู้ดอกสวยงามมากเลยต้องมาคอยเก็บออกอีกนั่นแหละครับมันจะไม่ร่วงเองสวยงามครับมีสองสามสีหรืออาจจะเยอะกว่านั้นลองเข้าไปดูครับผมในเอกฟาร์มสวยงามครับทนแดดเดี๋ยวตามไปอีกส่วนนี้จะเป็นพวกซันเวียครับผมโอ้ยต้นสูงมากเลยเกือบ2เมตรเมตรครึ่งดูทรงดอกแล้วครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นซันเวียที่มันสูงใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ดอกหนาสีสวยนี่สีม่วงครับผมอู้สวยงามมากเลยโซนนี้เดี๋ยวตามไปดูอีกครับนี่ก็เป็นซันเวียอีกสายพันธุ์นึงนะครับผมโอ้ที่แปลกตามากเลยครับผมมีสีชมพูสีขาวสีม่วงโอ้ดอกสวยครับผมไปอีกโซนส่วนนี้ก็ยิ่งแปลกตาไปใหญ่เลยครับผมชื่ออะไรก็จำไม่ได้ยาวๆ ขออนุญาตพิธีโรตัสมาทิด้าครับผมโอ้ไม่เคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับดอกนี่สวยงามมากโอ้ปลูกในกระถางนี่จะสวยมากเลยครับดูครับผมเป็นฉัดขึ้นไปครับผมสุดอลังการงานสร้างไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกได้ในแดดเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์ต้องนำเมล็ดไปปลูกโชว์ให้ดูในคลิป YouTube เรื่อยๆนะครับผมตามไปอีกส่วนพวกนี้คือที่บอกไปแล้วครับผมแอสเตอร์อู้ไม่เจ้าดอกใหญ่มากเลยสีแดงสดใสชอบมากเลยครับปลูกในกระถางนี่จะสวยงามมากเลยโอ้นี่ก็มีอีกแบบสไตล์นึงครับผมนู่นเยอะแยะหลายสีเดี๋ยวมิสเตอร์ฟลาเวอร์ท้ายๆมีคลิปมิสเตอร์ฟลาเวอร์จะไล่ถ่ายไปหมดทุกอันเลยใกล้ๆเอานี่ไกลๆก่อนเอาแบบสีสันอลามก่อนนะครับผมเดี๋ยวตามไปอีกนี่ก็คือต้นลูแคนทิมัมอู้จำชื่อยากเลยภาษาอังกฤษอีกแล้วหาภาษาไทยไม่เจอดอกสวยครับสีขาวเป็นพุ่มเล็กๆน่ารักน่ารักชมฮะดูสวยมากเลยโอ้เดี๋ยวจะต้องซื้อไปปลูกอีกนั่นแหละครับผมตามไปอีกส่วนนี้เป็นบานชื่นนะครับผมโอ้มีหลายสายพันธุ์จำชื่อยากมากเลยขอเรียกบานชื่นแล้วกันเลือกเอาเข้าไปในบริษัทเขาเหรอครับเอกาอโกสีนี่สีเหลืองเคยเห็นนะครับผมมีขายทั่วไปแต่ว่าดอกนี้จะดอกใหญ่กว่าสีสดกว่าส่วนนี้จะเป็นสีเหลืองปนแดงข้างในครับผมเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สูงอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตามไปดูอีกมีเยอะแยะมากมายสายพันธุ์ที่เขาปลูกโชว์ครับผมนี่ก็จะเป็นสีชมพูที่หาซื้อไม่ได้ในตามท้องตลาดนะครับผมเอาเป็นสายพันธุ์ของอากาอาโกเขาสวยงามมากเลยครับนี่จะเป็นสีม่วงอมแดงหน่อยๆครับความสูงอยู่ข้างนี้นะครับผมบานชื่นนี่ปลูกง่ายมากเลยครับเพราะเมล็ดยังไงก็ขึ้น
ของยิ่งของอากาโกเขาแล้วก็สุดยอดงอกทุกเม็ดอู้สวยงามจะตามไปอีกนี่ก็ทั้งหมดทั้งแปลงนี้ครับก็คือบานชื่นทั้งนั้นเลยครับยาวไปดูเองแล้วกันครับว่ามันสีสันสดใสยังไงอันนี้เขาปลูกผสมแบบมิกรวมกันนี่แบบแปลงเดียวนี่เห็นหมดเลยสวยงามมากเลยมีหลายสีแต่ที่สำคัญคือเขาพัฒนาดอกโตกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาที่ขายตามท้องตลาดดูครับผมดอกโตมากใหญ่สวยงามสีสันสดใสสีเข้มยังไปอีกแปลงครับผมส่วนนี้ส่วนนี้เป็นโซนพิทูเนียครับหลากหลายสีสันมีทั้งสีแดงสีชมพูอุ้ยเยอะแยะเป็นพันสายพันธุ์เลื้อยครับผมลองเข้าไปดูในเอกาอโกหรือว่าเอกาฟาร์มดูครับผมตอนนี้ก็พนักงานกำลังเก็บดอกแห้งออกฮะถ้าไม่เก็บดอกแห้งออกโดนหมอกเข้าไปก็ตามที่บอกครับเกิดชราตาย ไม่สวยงามโอเคตามไปอีกโซนหนึ่งครับผมแต่นี้ก็จะเป็นโคลินออฟซีนเหมือนกันครับผมโอ้ยจำชื่อยาก เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็อีกสไตล์นึงครับผมอันนั้นก็อีกสบายนึงอีกสายพันธุ์นึงนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์นี้จะดอกสีเหลืองๆครับผมสวยน่ารักน่ารักอุ้ยปลูกลงในกระถางเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวตามไปอีกส่วนนี้คือดาวเรืองสายพันธุ์ไวท์สตาร์ครับผมอู้ดอกสีขาวครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นดาวเรืองดอกสีขาวส่วนใหญ่จะดอกสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับผมแต่นี่เป็นสีขาวอู้สวยงามตามไปอีกเยอะแยะมากมายเลยส่วน3แปลงนี้ก็จะเป็นแอคติเนเซียเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินชื่อไม่ทราบไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นรูปดอกครับอู้ดูดอกเขาแล้วครับผมอู้ทนแดดมากเขาพัฒนาสายพันธุ์ให้ทนแดดปลูกได้ในเมืองไทยดอกสวยมากเลยครับผมมีที่เห็นอยู่นี่มี3สีครับผมสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงครับกำลังบานกำลังตูมอยู่เลยครับผมอุ้ยพี่จะฝากว่าต้องซื้อเมล็ดพันธุ์กลับบ้านไปปลูกซะละอยากไปแนะนำอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวตามไปอีกโซนส่วนพวกดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยพุทธรักษาครับผมอุ้ยเกิดมาก็ไม่เคยเห็นตามท้องถนนเห็นอยู่ในคลองก็ไม่ได้พันธุ์สวยขนาดนี้ดอกโตขนาดนี้มีหลายสีมากเลยครับผมอู้ดูครับหน้าไปปลูกเล่นที่บ้านมากเลยสีสันสดใสดอกใหญ่วู้นุ่นสีชมพูจะย้ายหมดเลยเดี๋ยวไปดูอีกเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูอีกหมดเลยส่วนพวกนี้จะเป็นสีสวยดอกใหญ่ๆโตๆอย่างนี้ฮะคือดอกอะไรจ้ะดาวกระจายครับผมอู้ดอกโตมากดูซะก่อนนะครับผมวู้สีชมพูสวยงามมากเลยครับมีสีขาวสีชมพูนะฮะที่มีในแปลงแล้วนั่นก็อีกสายพันธุ์นึงส่วนข้างหลังนั่นก็จะเป็นลิ้นมังกรอีกสายพันธุ์นึงครับผมซึ่งทนแดดมากดาวกระจายนี่ก็ทนแดดนะครับผมดอกโตดอกใหญ่มากเลยเขาพัฒนาสายพันธุ์มันอู้ไม่อยากอธิบายสุดยอดมากนะครับฝีมือคนไทยเราเดี๋ยวตามไปอีกโซนส่วนโซนนี้ก็จะเป็นผีเสื้อครับผมโอ้ยสูงอยู่ประมาณสักเกือบเมตรนะครับผมดอกดกสีสวยมากเลยครับผมเช้านี้โดนหมอกไปหน่อยเลยสียังไม่ขึ้นน่าซื้อไปปลูกครับผมดูครับว้าวสวย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 เนี่ยแค่ข้อน้ำหมอกหน่อยนึงครับเวลาละลายแล้วจะสีสดมากเลยเด่นโอ้ยดอกบานช่อนึงนี่ดอกประมาณสักเกือบร้อยอ่ะเป็นจุกเล็ก20 30ดอกครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปอีกโซนส่วนพวกต้นนี้ดิจิทาลิสครับดิจิทาลิสเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินแล้วเพิ่งเคยเห็นของจริงอู้สวยงามสวยงามแท้เลยครับผมเอกาฟาร์มนี่เขาพัฒนาให้ทนแดดเคยเห็นแต่ในยุโรปที่อากาศเย็นๆหนาวๆครับที่เชียงใหม่เนี่ย30บวกบวกยังปลูกได้เลยครับดูสวยงามมีสีขาวสีชมพูนี่ก็สีชมพูสวยงามไปอีกส่วนพวกโซนนี้ก็จะเป็นผีเสื้ออีกเหมือนกันครับแต่คนละสายพันธุ์ตรงนั้นจะเป็นกระจุกกระจุก
อยู่ตรงดอกแล้วก็บานมาประมาณทั้ง 20-30 ดอกอันนี้ก็จะเป็นสูงขึ้นมาบานอยู่ประมาณ10ดอกครับผมซึ่งมีหลายสายพันธุ์อุ้ยทนแดดมากเลยสูงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งกำลังตักแจกันได้สวยมากเลยครับนี่ครับผมหลายสีมิสเตอร์ฟาวเวอร์ชอบมากเลยสีแดงอุ้ยชุกสีเลยครับผมไม่ว่าสีแดงสีชมพูสวยจริงๆเดี๋ยวตามไปอีกส่วนต้นนี้ก็คือโคลินออฟซีนอุ้ยจำชื่อยากเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวอ่านใหม่ก่อนใช่แล้วครับผมโคลีออฟซีนอู้ยดอกใหญ่มากเลยครับผมมันจะประมาณกับต้นอะไรล่ะผีเสื้อก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าดอกสวยมากเลยครับผมเหมือนต้นนึงที่มิสเตอร์ฟลาเวอร์เคยแนะนำไปต้นจันฉายครับผมประมาณเดียวกันแต่ว่าตรงนี้โอ้โหดอกใหญ่มากเลยครับผมสวยงามเป็นพุ่มที่สวยครับผมเอาปลูกในกระถางที่สวยนี่ผมแม่เจ้าดูดอกซะก่อนครับผมน่ารักมากเดี๋ยวตามไปอีกส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพวกลิ้นมังกรลิ้นมังกรนะครับผมมีหลายสีมากเลยสามารถทนแดดได้ดีครับผมดูปลูกเรียงกันอย่างนี้อู้ดอกสวยมากเลยครับผมสวยงามนี่คือลิ้นมังกรนะครับผมเดี๋ยวไปอีกโซนส่วนโซนนี้ก็คือต้นจำชื่อยากอีกแหละแองเจลินโลเนียพูดผิดขอไปแล้วครับผมชื่อมันยากจริงแองเจลโลเนียครับผมมีหลายสีอู้ปลูกในกระถางนี่จะสวยงามมากเลยครับผมสีขาวสีพูสีแดงสีม่วงยาวทั้งแปลงเลยครับผมโอ้ยจับมันรวมกันในกระถางใบหนึ่งสวยมากเลยครับผมตามไปอีกส่วนแปลงพวกนี้รวมหมดเลยครับผมมีพิทูเนียสีชมพูโอ้มีหลายชนิดมากเลยมีบานชื่นอู้สายพันธุ์แค่แต่ดอกโตมากเลยครับผมชมนะครับทั้งสวนอู้สวยงามนี่คือการผสมผสานในการปลูกแบบรวมมิตรนะครับผมก็ดูสวยแปลกตาอีกแบบหรือจะปลูกเป็นแนวเดียวกันสีเดียวกันชนิดเดียวกันก็ดูสวยงามครับผมเช่นพวกผีเสื้อพวกเยอะแยะมากมายเลยครับผมชมเองแล้วกันครับผมว่าการจัดสวนเราสามารถผสมผสานกันลงไปแบบนี้ก็ได้ครับผมมีหลายๆต้นรวมๆกันแต่บานชื่นนี่สุดยอดมากครับดอกโตมากเลยไม่กล้าเด็ดเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวตามไปอีกส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพิทูเนียครับสายพันธุ์เลื้อยโอ้ยมีหลายสายพันธุ์หลายสีสันสวยงามปลูกแปลงข้อเสียพิทูเนียที่บอกไปแล้วครับผมถ้าไม่เก็บดอกแห้งๆออกนี่จะดูโทรมมากเลยครับต้องมีพนักงานคอยเก็บออกดูแลลำบากเหมือนกันครับพิทูเนียถ้าไม่รักจริงๆเนี่ยจะดูโทรมแล้วก็ตายไวต้องมันรักษาดูแลนะครับผมนู่นนะพนักงานเก็บอยู่เดี๋ยวตามมาอีกส่วนโซนนี้ทั้งแถบคือทานตะวันสายพันธุ์ที่เอก้ากาอโกพัฒนาราคาแพงที่สุดแล้วครับผมต้นเดียวนี่ประมาณสัก50ดอกดูดอกครับผมอุ้ยสวยงามเหลือเกินทานตะวันเป็นอีกสายพันธุ์นึงฮะมิสเตอร์ฟาวจำไม่ได้ละไปไหนอ่ะป้ายแต่รู้ว่ามันคือทานตะวันฝั่งนั้นจะเป็นดอกเดียวที่เห็นทั่วไปแต่ก็จะดอกโตดอกสีสวยกว่าเข้มกว่าที่เห็นอยู่ในท้องตลาดนะครับส่วนนี้โอ้โหต้นเดียวประมาณ30ดอกครับผมแต่อย่าลืมนะฮะปุ๋ยต้องมีถ้าไม่มีบานมาแล้วก็จะเหี่ยวทันทีเลยครับผมขาดโพแทสเซียมโอเคไปอีกส่วนพวกโซนนี้ทั้งแถบเลยครับผมดาวเรืองมากมายหลายสายพันธุ์อู้ดอกโตๆใหญ่ๆว้าไม่อยากจะพูดเลยครับผมดูฮะโอ้สีชัดเจนจำชื่อไม่ได้ครับว่าสายพันธุ์อะไรมั่งมีเยอะแยะมากมายเลยที่เอกฟาร์มเขาปลูกโชว์ให้ดูครับว่าต้นจะเป็นยังไงดอกสียังไงสวยงามมีหลายสีสันมากเลยครับยาวไปนู่นเลยอู้นี่จะเป็นโซนสุดท้ายแล้วครับผมข้างในก็จะเป็นพวกไม้ดอกอีกหลายๆชนิดนะครับเดี๋ยวมิสเตอร์ฟาวเวอร์จะแนะนำคลิปในต่อๆไปครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับ
เอาแค่นี้ก่อน